การฆาตกรรมทำด้วยหินก้อนนี้ผมไม่เห็นรอยอะไรเลยไม่มีรอกอ้าวถ้างั้นคุณรู้ได้อย่างไงล่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าหลังจากโฮมไปสำรวจที่เกิดเหตุแล้วได้หลักฐานอะไรกลับมาบ้างมาฟังกันต่อนะคะในเชิญล็อกโฮมชุดเรื่องสั้นผจญภัยตอนแผนค่าเลือดแค้นอีพีที่สาเราใช้เวลาประมาณสินาทีก่อนที่จะกลับมาที่รถและกลับมารอยอย่างรอส หมนำก้อนหินที่เขาเก็บขึ้นมาจากปากกลับมาด้วยหินก้อนนี้อาจจะทำให้คุณสนใจก็ได้ในเลสเตร์สเขาเอ,อ่ยขึ้นพลางยื่นก้อนหินไปให้การฆาตกรรมทำด้วยหินก้อนนี้ผมไม่เห็นรอยอะไรเลยไม่มีรอกอ้าวถ้างั้นคุณรู้ได้อย่างไงล่ะ ย่าใตา้หินก้อนนี้งอกงามดีแสดงว่ามันเพิ่งวางอยู่ตรงนั้นเมื่อสองสามวันมานี้เองไม่มีร่องรอยบอกให้รู้ว่ามันถูกจิบมาจากที่ไหนซึ่งสอดคล้องกับลักษณะบาดแผลของเขาไม่มีรอยของอาวุธอื่นอีกแล้วขาตกรละ่ะเป็นผู้ชายรูปร่างสูงคนหนึ่งเป็นคนถนัดซ้าย ขาข้างกวาของเขาเดินกระโพรลกระเพกเขาสวมรองเท้าล่าสัตว์แบบพื้นหนาและสวมเสือ้อคลุมสีเทาสูบซิก,ก้าของอินเดียมีกลองไซบูรีแล้วก็พกมีดพับเล็กชนิดปลายทู่ไว้ในกระเป๋าด้วยมีข้อบงที้อย่างอื่นอีกหลายอย่างแต่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะช่วยเราในการสืบหาได้แล้ว เลสเตรดหัวเราะผมเองยังคงเป็นคนขี้สงสัยอยู่เหมือนเดิมเขาพูดเทศสเดทุกเทศดีเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นคณะลูกคุนอังกฤษนี่ฉลาดหลักแหลมไม่เบาเลยนะดีแล้วที่คุณคิดอย่างนั้นคุณทำงาน ตามวิธีการของคุณส่วนผมก็ทำไปตามแนวทางของผมปลายวันนี้ผมมีงานยุ่งมากคงจะกลับไปลอนดอนโดยรถไฟขบวนเย็นและปล่อยให้กคดีของคุณค้างตึงอยู่อย่างนี้นะหรือลาวมันเสร็จแล้วนี่ถากมันใครละ่ะที่เป็นขัาตตกรก็เป็นสุภาพบุรุษ ที่มีลักษณะเหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วไงแล้วเข้าเป็นใครกันละ่ะแน่ใจเถอะว่ามันไม่ยากหรอกที่จะค้นหาให้พบเพื่อนบ้านของเขาก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนี่เลสเตสยักไหลผมเองเป็นคนทำงานจริงจังเขาว่าผมยอมรับไม่ได้จริงๆกับการเที่ยวเดินไปรอบ,บเมือง มองหาคนที่ถนัดซ้ายและมีขาพิการสักคนผมคงกลายเป็นตัวตลกที่หน้าหัวเราะของกรมตำรวจแน่แน่ก็ตามใจคุณเถอะโฮมพูดขึ้นอย่างใจผมให้โอกาสคุณแล้วนะถึงที่พักของคุณแล้วสวัสดีครับผมจะส่งข่าวถึงคุณก่อนที่ผมจะไปจากที่นี่มเมื่อปล่อยเลสต์ไว้ที่ห้องพักของเขาแล้ว เรานั่งรถไปยังโรงแรมที่เราพักพบว่ามือเที่ยงวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วหมเงียบขึมตลอดเวลาขหมกมุ่นอยู่กับความคิดสีหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความมมมานนะราวกับคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะงงงวยนายดูนี่สิวสันเขาเอ่ยขึ้นขณะถอดเสื้อออกเรียบร้อยแล้ว ในนั่งลงก่อนฉันจะเล่าอะไรให้นายฟังสักหน่อยฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีฉันอยากจะได้คำแนะนำของนายว่ามาเลยเพื่อนเอาละโดยสรุปแล้วคดีนี้มีประเด็นอยู่สองประเด็นจะกคำให้อีกการของหนุ่มแม็คัตตี้ซึ่งสะดุดใจเ,เราทั้งสองคนมากแม้ว่า ฉันจะค่อนข้างพอใจในพฤติกรรมของเขาซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึกของนายประเด็นแรกก็คือการที่พ่อของเขาส่งเสียงร้องมาว่าโคอีก่อนที่จะเห็นเขาส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการตายในลักษณะที่ประหลาดโดยพูดคำว่าและก่อนสิ้นใจตายนายต้องเข้าใจนะว่าก่อนที่เขาจะตาย ขาพูดพึมพำหลายคำซึ่งลูกชายของเขาพอจะจับความได้บ้างตอนนี้การสืบสวนของเราต้องเริ่มจากสองประเด็นนี้แหละแล้วเราต้องเริ่มด้วยการสรุปว่าสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดเป็นความจริงทั้งหมดแล้วไอ้คำว่าโคอี e นี่มันคืออะไรกันแน่ล่ะอืมชัดเลย ว่าเขาไม่มีทางพูดกับลูกชายของเขาแนะ่ลูกชายซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่บริสตันมันเป็นการบังเอิญที่เขาอยู่ในรัศมีที่หูของเขาจะได้ยินเขาตะโกนคำว่าโคอี e ออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจของใครคนหนึ่งที่นัดหมายกันว่าความจริงคำว่าโคอี e เป็นคำที่คนออสเตรเลียใช้กัน จึงสรุปได้อย่างชัดเจนว่าคนที่แมคคาตีเป็นพ่อนัดไว้ให้มาพบกันที่สระน้ำนะั้นต้องเป็นคนที่เคยอยู่ในออสเตรเลียามาก่อนถ้างนั้นคัมมอรรัตที่ลูกชายของเขาด้วยอิละ่ะเชอล็อกโฮมหยิบกระดาษม้วนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าของเขาเขาคลี่มันออกวางบนโต๊ะนี่คือแผนที่ของนิคมในวิกตอเรีย ฉันโทรเลขขอมันจากบริสตันเมื่อคืนที่แล้วเขาชี้ลงไปที่จุดจุดหนึ่งบนแผ่นที่ตรงนี้นายอ่านว่าอะไรละ่อระอารัตผมอ่านแล้วนี่ละ่ะเขาชูที่อยู่ในมือให้ผมดูบัลลาแลตถูกต้องนั่นคือคำที่พูดตายร้องออกมาแต่ลูกชายของเขา จับใจความได้แค่สองคำหลังเขาพยายามเปล่งชื่อของฆาตก,กรออกมาคือชื่อบาลาลัดเยี่ยมจริงๆนายนี่เยี่ยมมากผมร้องออกมาอย่างตื่นเต้น <c oughs> มันชัดมากจริงๆเอาล่ะตอนนี้นายเห็นแล้วสิว่าฉันทำให้ขอบขายการสืบสวนของเราแคบข้อมากทีเดียว ที่จริงเจ้ของเสื้อสีเทาจึงกลายมาเป็นประเด็นที่สามเป็นอันว่าที่เรามองว่าคำให้การของลูกชายเขาเป็นความจริงนั้นตอนนี้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วมาถึงตรงนี้เราต้องประมวลความคลุมเครือเกี่ยวกับมโนคติที่แท้จริงของคนออสเตรเลียจากบัลลเลตกับเสื้อคลุมสีเทาให้ได้แน่นอน และการที่คนคนหนึ่งอยู่ที่บ้านในชนบทซึ่งสะน้ำสามารถเข้าไปได้เพียงทางเดียวคือต้องผ่านเข้าไปทางฟ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องผ่านเข้าไปทางบ้านของเจ้าของที่ดินซึ่งคนแปลกนะ้ายาที่จะเข้าไปเดินเพ่นผ้าอยู่ได้อืิจริงๆด้วยฮะทีนี้มาถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของเราวันนี้ จากการที่ฉันตรวจดูบริเวณที่เกิดเฮฉันได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับลักษณะการประกอบอาชญากรรมของคนร้ายสิ่งฉันให้กับเจทึมเลสเตสไปแล้วแต่นายได้เหมือนมายังไงละ่ะนายก็รู้วิธีการของฉันอยู่แล้วนี่นะฉันพบได้จากการสังเกตจากสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆของฉันนี่แหละ สำหรับความสูงข,ของคนรายฉันรู้ว่านายอาจจะประเมินอย่างหยาบได้จากช่วงยาวของการก้าวเดินของเขาส่วนขนาดของรองเท้าก็ดูได้จากรอยที่ปรากฏอยู่ใช่แล้วและประรองเท้าที่พิเศษจริงๆแต่ความพิการของเขานี่เนรู้ได้อ,อย่างไงว่าโฮรอยกดที่เกิดจากเท้าขวาของเขาจางก,กว่าเท้าซ้าย แสดงว่าเขาทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าขวาน้อยกว่าเพราะอะไรนี่รรอก็เพราะเขาเดินขากระเพลสรุปแล้วเขาเป็นคนพิการนั่นเองแล้วเรื่องการถนัดซ้ายของเขาอีกละ่ะนายรู้ได้ยังไง <c oughs> นายเองก็คงจะสะดุดใจเรื่องลักษณะของบาดแผลที่ได้รับรายงานจากปากคําของสายระยะแพ่เป็นการตีอย่างฉับพลันจากทันด้านหลัง และโดนทางด้านซ้ายเสียด,ด้วยจึงแสดงชัดเลยว่าเกิดจากฝีมือของคนถนัดซ้ายเขายืนมองอยู่หลังต้นไม้ขณะที่สองพ่อลูกทะเลาะกันมีน้ำซ้ำเขายิงสูบบุหรี่ด้วยนะฉันพบขี้บุหรี่ตกอยู่ตรงนั้นด้วยฉันมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับกี้เท่าของใบายาสุฉันจึงบอกนายได้เลยว่าเป็นบุหรี่ของอินเดียก็อย่างที่นายรู้ ฉันให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากและฉันเคยเขียนบทความสั้นๆเกี่ยวกับคีทเท่าของใบายาสูบชนิดต่างๆจากกล้องยาสูบซิกกาและบุรีต่างๆถึง140ชนิดไว้แล้วจากการพบคีทเท่าบุรีฉันจึงเดินดูรอบๆบ,บริเวณนั้นแล้วก็พบกับก้นบุหรี่ที่เขายนทิ้งไว้บนตะไคร่นะมันเป็นบุหรีของอินเดียจริงๆซึ่งผลิตกันที่ลอสตเดอร์ดั รื่องกล้องซิกกาล่ะฉันดูออกว่าก้นซิกกาของเขาไม่มีรอยปากอยู่เลยแสดงว่าเขาต้องใช้กล้องสูบซิกกาตรงปลายซิกกามีรอยตัดไม่เชอรอยกัดออกแต่รอยตัดไม่ค่อยเรียบร้อยนะฉันจึงวินิจฉัยว่าเขาน่าจะใช้มีดพับทุ่ๆอันหนึ่งโฮมเป็นอันว่า นายลากตะข่ายมาคลุมผู้ชายคนนี้ไว้ชนิดไม่มีทางกระดิกกระเดีดได้เลยแล,แล้วนายก็ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเด็กหนุ่มช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เท่ากับนายช่วยตัดห่วงคอให้เขาเลยทีเดียวนั้นเนี่ยฉันรู้แล้วแล้วว่าทั้งหมดที่นายว่ามันนี้ประเด็นมุ่งไปที่ใครผู้ร้ายคนนั้นก็คือคุณจอห์นเทอร์เนอร์ครับ บ่ยโรงแรมร้องบอกขณะเปิดประตูห้องนั่งเล่นออกและนำแขกของเราเข้ามาผู้ชายที่ถูกนำเข้ามาในห้องเป็นคนที่มีรูปร่างแปลกและมีอะไรบางอย่างน่าสนใจการก้าวเดิอนอย่างช้าช้าด้วยขากระเพเข,ของเขาไหลที่งองงุม้มบอกให้รู้ถึงความชาราภาพใบหน้าหยาบกร้านมีรอยคลุกคลาเต็มไปด้วยเส้นลึก ของร่องรอยเหี่ยวยวน่นโครงร่างสูงใหญ่ราวกับยักษ์ปักหลันของเขาบอกให้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของพลักกำลังและลักษณะนิสัยใจคอที่ไม่ธรรมดาหนวดและคลาวสีดอกลาวของเขายุ่งเหยิงหนังตาที่โปนออกมาและลู่ลงสู่หางตาผสมผสานให้ลักษณะท่าทางของเขามองดูสง่างามน่าเกรงขาม แต่ใบหน้าของเขาซีดเผือขดขณะที่ริมฝีปากและร่องจมูกฉาบด้วยสีน้ำเงินจังจ้าทันทีที่ผมเห็นก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าเขาถูกคุกค,คามด้วยโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอะไรสักอย่างนั่งลงบนโซฟาเถอะครับโฮมพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณได้รับโน้ตของผมแล้วครับ คนดูแลทีิลาสัตว์นำไปให้ผมคุณบอกว่าให้ผมมาที่นี่เพื่อป้องกันความอับปยอดสูของผมเองผมเกรงว่าคงจะเป็นข่าวใหญ่โตถ้าผมเองไปที่คฤหาสน์ของคุณแล้วคุณต้องการพบผมเ,เรื่องอะไรล่ะครับ เขามองข้าไปยังเพื่อนของผมความรู้สึกสิ้นหวังปรากฏอยู่ในแววตาอ่อนล้าของเขาเรากับคำถามของเขามีคำตอบอยู่เรียบร้อยแล้วครับโฮมตอบเป็นการตอบด้วยการมองมากกว่าใช้คำพูดมันเป็นอย่างนั้นผมรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับแมคคาตีชายชชรายกมือขึ้นปิดหนะ ขอให้ประผูเป็นเจ้าช่วยผมด้วยเถิดเขาร้องออกมาแต่ผมจะไม่ปล่อยให้เด็กผมได้รับอันตรายผมขอบอกกับคุณตามตรงว่าผมจะบอกความจริงกับคุณให้หมดถ้าเขาตกเป็นฝ่ายเสียเรียบในการพิจารณาคดีผมดีใจ ที่ได้ยินคุณพูดอย่างนั้นโฮมพูดอย่างแข่งคลมผมจะพูดเสียเดี๋วนี้เลยทาไมติดที่ลูกสาวของผมมันจะทำให้หัวใจของใหญ่หนูของผมต้องแหลกสลายแน่ๆถ้าเธอรู้ว่าผมถูกจับกุมมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับโฮมพูด อะไรเนะอครับผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการผมเข้าใจว่าเป็นความต้องการของลูกสาวของคุณที่ให้ผมมาที่นี่และผมกำลังทำในสิ่งที่เธอสนใจถึงอย่างไงหนุมแมคาตี้ก็ต้องได้รับการปล่อยตัวผมเองกำลังจะตายเท่าเธอเนอเอ่ยขึ้น ผมเป็นโรคเบาหวานมาหลายปีแล้วหมอของผมบอกว่าผมอาจจะมีชีวิตอยู่อีกสักเดือนหรือใหม่ก็มากกว่านั้นเล็กน้อยและผมอยากจะตายที่บาทของผมเองมากกว่าตายในคุกผมลุกขึ้นจากเก้าอี้และนั่งลงบนโต๊ะพร้อมกับปากกาที่ถืออยู่ในมือ และกระดาษปึกหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเขาเพียงแต่บอกความจริงกับเราเท่านั้นครับเขาว่าผมจะบันทึกความจริงทั้งหมดไว้แล้วให้คุณเซนชื่อกำกับไว้และหมอวัตสันคนนี้จะเป็นพยานให้เราได้และผมจะจัดการนำคำสารภาพก่อนที่จะสิ้นลมหายใจของคุณไปช่วยแมคคาตี้ออกมาผมขอให้สัญญากับคุณว่า ผมจะไม่ใช้มันนอกจากถ้ามันจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ผมขอถามคุณอย่างหนึ่งไมาว่าผมจะมีชีวิตอยู่จนถึงการพิจารณาคดีนี้หรือไม่มันมีความหมายกับผมน้อยมากแต่ผมอยากจะช่วยหนูน้อยอริสของผม ไม่ให้ช็อกกับเรื่องนี้ตอนนี้ผมจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังมันกินเวลายาวนานในการกระทำของผมแต่คงใช้เวลาไม่นานนักในการบอกเล่าให้คุณฟังคุณเองไม่รู้จักเนคคาตีผู้ตายคนนี้ เขาเกิดมาพร้อมกับความชัว่วโทดเขาเป็นคนกำรรมชีวิตของผมไว้ยี่สิบปีมาแล้วเขาต้องการทำให้ชีวิตของผมพบกับความพังพินาศผมจะเล่าให้คุณฟังก่อนว่าผมต้องตกเป็นเหมือนถาสของเขาได้อย่างไรมันเป็นช่วงต้น ของปีหนึ่งแปดหกศูนย์ที่เขตเมืองทองคำขณะนั้นผมยังเป็นเด็กนุงเลือดร้อนมอุทะลุพร้อมที่จะยืนมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้ผมคบเพื่อนเสเพลดื่มเหล้าเป็นว่าเล่นทุกคนจะโชคร้ายกับคำชี้ขาดของผม ถูกหลากเข้าไปในพุ่มไม้และแค่คำคำเดียวก็จะกลายเป็นอะไรสักอย่างที่คุณอาจจะเรียกกันที่นี่ว่าโจรบนทางหลวงอะไรทำนองนั้นพวกเรามีอยู่ด้วยกันหกคนเราใช้ชีวิตอย่างอิสระและป่าเถือน ปล้นสะดมสถานีรถไฟเป็นว่าเล่นหรือใหม่ก็ปล้นควียนบนถนนทิดเข้าสู่เหมืองทองสมัยนั้นเขาเรียกชื่อของผมว่าแบล็กจ็คแห่งบัลาแลตและกลุ่มของพวกเราเป็นที่รู้จักกันในนิคมว่าเป็นแก๊งบัลาแลตวันหนึ่งขาวนขนทองคำ จะเดินทางจากบัลาแลตไปยังเมลเบิร์นระวางแผนล้นกันทันทีนอกจากแกงของเราหกคนแล้วยังมีพวกทหารร่วมกับเราด้วยหกคนมันจึงทำให้ง่ายเหลือเกินเราสามารถล้มม้าของพวกเขาได้สี่ตัวที่หุกเขาแรกคนสามคนของเราถูกฆ่าตาย ก่อนที่เราจะเอาทองคำผมจอกปากกระบอกปืนเข้าที่หัวของคนขับเกวียนคนหนึ่งก็เจ้าแมคคาตีคนนี้แหละเพื่อเห็นแก่พระเจ้าผมควรจะยิงเขาเสียตั้งแต่ตอนนั้นแต่ผมไว้ชีวิตให้เขาแม่ผมจะเห็นแววตาเล็กๆที่โหดเหี้ยมของเขา จองอยู่ที่หน้าของผมอย่างอาฆาตมาดายและหน้าขนหัวลุกก่อตาเรานี้ไปได้พร้อมกับทองคำพวกเรากลายเป็นคนร่ำรวยเราเดินทางขา้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาสู่อังกฤษโดยไม่มีใครสงสัยที่นั่นผมแยกกับ เพื่อนร่วมเป็นร่วมตายตั้งใจลงหลักปักฐานกลับเด้อกลับตัวเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างเงียบเงียบผมซื้อที่ดินแปลงนี้ที่บังเอิญเข้ามาสู่ตลาดผมสร้างหลักฐานอย่างมั่นคงด้วยเงินของผมประกอบอาชีพตามที่ผมถนัด ผมแต่งงานและแม้ว่าภรรยาของผมจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นสาวเธอก็ทิ้งอลิสลูกสาวไว้ให้ผมคนหนึ่งตั้งแต่อลิสยังเป็นทาลกดูเหมือนว่าเออเล็กๆของแม่หนูน้อยจะเป็นผู้ชักนำให้ผมทำในสิ่งที่ถูกต้องยังไม่เคยเป็นมาก่อน ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่พยายามทำดีที่สุดเพื่อชดเชยกับอดีตที่ชั่วร้ายของผมทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนเมื่อแมงกะตีแพ้อิทธิพลมาทิผมวันหนึ่งผมลงไปในเมืองเกี่ยวกับการลงทุนผมพบเขาบนถนนลีเจน สภาพของเขาแย่มาเหมือนคนไม่มีหัวนอนปลายทัาโอ้แจ็คคุณนะเองเขาพูดพลางจับแขนผมไว้เราเป็นเหมือนคนหนึ่งครอบครัวเดียวกันผมกับลูกชายผมขอให้คุณเลี้ยงดูเราด้วยและถ้าคุณไม่ทำมันคงจะเป็นการดีที่สุด ที่คุณต้องเคารพกฎหมายของอังกฤษซึ่งเจ้าหน้าทีท่ตำรวจคงจะยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับผมเขาพูดกับผมแบบนั้นและนับตั้งแต่บัดนั้นมาเขาทั้งสองคนพอหลูเก,ก็พากันมาอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องเสียขาดเช่าเขาเลือก เอาที่ดินส่วนที่ดีที่สุดของผมไปผมเองนอนไม่หลับไม่มีความสงบสุขและไม่เคยอืมเรือเนีไม่ว่าผมจะไปทางไหนจะมีสีหน้าแววตาที่เต็มไปด้วยเล์เลี่ยมและรอยยิม้มถือแฝงด้วยความเย้อหยันของเขาแต่ตามอยู่ตลอดเวลา มันยิ่งเลว้หลลงไปเรื่อยๆขณะที่อลิซโตกขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าผมยิ่งกลัวว่าอลิซจะรู้เรื่องในอดีตของผมยิ่งกว่ากลัวตำรวจเสียอีกไม่ว่าเขาต้องการอะไรเขาจึงต้องไายเสมอเพราะผมต้องให้เขาโดยไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินบา้านจนกระทั่งในที่สุดเขาเอ่ยปากขอในสิ่งที่ผมไม่สามารถให้เขาได้คุณรู้ไหมเขาขอเอริสกับผมลูกชายของเขาคุณก็เห็นแล้วโตวเป็นนุ่ม เช่นเดียวกับลูกสาวผมที่โตเป็นสาวขณะเดียวกันสุขภาพของผมก็แย่ลงเรื่อยเรือจึงเป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ่งที่ลูกชายของเขาควรจะก้าวเข้ามาครอบครองสมบัติทั้งหมดของผมแต่ตราบใดที่ผมยังอยู่ผมจะไม่ยอมให้เลือดชั่วๆของเขา เขามาปนกับสายเลือดของผมความจริงผมไม่ได้ลังเกียจเด็กหนุ่มคนนั้นแต่เพราะเขาเป็นสายเลือดของเดนมนุษย์คนนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วผมยืนยันความประสงค์ของผมอย่างมั่นคงถ่ามกลางการคูกเข็นคุกคามของแมคคัตติตลอดเวลา เราพบกันที่สะน้ำกึ่งกลางระหว่างบาทของเราเพื่อตกลงเรื่องนี้ให้เด็ดขาดลงไปขณะที่ผมเดินตรงไปทีนั้นผมเห็นเขายืนพูดอยู่กับลูกชายของเขาผมสูบซิกากมวนหนึ่งยืนรอเขาอยู่หลังต้นไม้ใหญ่รอเวลาให้เขาอยู่คนเดียว แต่เมื่อผมได้ยินเรื่องที่พ่อลูกพูดกันล้วนเป็นเรื่องที่น่าถูกข์ใดและสร้างความขมขื่นให้กับผมจนสุดที่จะทนทานต่อไปได้เขากำลังยุให้ลูกชายหาทางจัดการกับลูกสาวของผมด้วยคำพูดิี่รำซาเพราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงสกปรกขงางถนน,น มันทำให้ผมแทบเป็นปาเมื่อคิดว่าคนที่ผมรักและหวงมากที่สุดในชีวิตต้องตกอยู่ในอำนาจของคนชั่วโฉดเช่นนายคนนี้ทำไมผมไม่หักเด็บเครื่องพันธนาการที่ชั่วร้ายของเขาออกไปจากชีวิตของผมละ่ะผมพร้อมแล้วที่จะตายเหมือนหมาทนปลอก แม้ว่าติดใจของผมจะใสกระจาและร่างกายยังเข้มแข็งอย่างที่สุดถ้าผมสามารถทำให้ลิ้นทั่วทัวของเขาเงียบลงได้ผมปล่อยให้ชีวิตของผมทั้งชีวิตตกอยู่ในความทุกข์ทรมานตามลำพังทัวชีวิต แต่ที่ลูกสาวของผมต้องปลอยติดอยู่ในลางแห่ของความชั่วร้ายของเขามันทาให้ผมทนไม่ได้ผมตีเขาจนล้มลงผมไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการกระทำของผมมากไปกว่าความชั่วร้ายและความเหี้ยมโหดเยี่ยงสัตว์ป่าของเขาที่กระทําต่อผมเสียงร้องของเขา เรียกให้ลุกชายของเขากลับมาแต่ผมเด้หลบเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วแต่ผมจำเป็นต้องออกมาเก็บเสื้อคลุมที่ผมทำตกไว้ตอนที่เราต่อสู้กันนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณสุภาพบุรุษเอาละครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะตัดสินการกระทำของคุณ ผมพูดขณะที่ชายชราเซ็นชื่อในข้อความที่พลั่งพลูออกมาจากปากของเขาผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาผมอยากจะขอให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าคุณจะกะรุณาและคุณตั้งใจจะทำอะไรต่อไปด้วยสภาพความเจ็บป่วยของคุณผมจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้ คุณเองรู้อยู่แล้วว่าในเม็ช้าคุณต้องมีคำตอบสำหรับการกระทําของคุณที่ศาลจะพิจารณาคดีที้ขาดออกมาผมจะเก็บคำสารภาพของคุณไว้และถ้าหนุ่มแมัตตี้ถูกตัดสินลงโทษผมก็จำเป็นต้องใช้มันเพื่อช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่ถูกลงโทษจะไม่มีสายตาของใครได้เห็นมันอย่างเด็ดขาด สำหรับความลับของคุณไม่ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่หรือหาชีวิตไม่แล้วเราจะเก็บเป็นความลับตลอดไปถ้าอย่างนั้นลาก่อนครับชายชราพูดอย่างเคร่งคลึมและเมื่อถึงวาระก่อนสิ้นใจของคุณเองเมื่อมันมาถึง ขอให้เต็มไปด้วยความสุขสงบเหมือนกับที่คุณกรุณาหยิยืนให้ผมในขนาดนี้ด้วยรูปร่างสูงใหญ่ที่เดินกระย่องกระยะสั่นไปทั้งตัวเขาค่อยๆขยโยกขยเยกอย่างชัดๆออกไปจากห้องเจมส์คัตตี้ได้รับการตัดสินให้ปล่อยตัวจากการตัดสินคดีของศาลเคลื่อนที่ โดยแรงการท้วงติงหลายประเด็นที่ถูกโคมสาวออกมาและมอบให้กับทนายความผู้แก้ต่างให้เขาผู้เท่าเทนเนอร์มีชีวิตอยู่ต่อมาอีกเจดเดือนหลังจากการเข้าพบกับเราแต่ขณะนี้เขาตายไปแล้วและในภายภาคหน้าโอกาสที่ลูกชายและลูกสาวของคนทั้งสองจะมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันโดยไม่รู้เรื่องในอดีตของพ่อของพวกเขา ก็เปป็นไได้อย่างมากเงื่อนงำคลีคลายลงไปพร้อมกับเบื้องหลังที่น่าเศร้าสลดนะคะหวังว่าคดีท่านสั้นนี้จะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนใ้มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้ากับเรื่องสั้นชุดประจนภัยของเชอร์ล็อกโฮมขอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ